จะเบานะมันจะรู้เลยแหละครับผมปล่อยจะรู้เลยโทษครับจริงไหมเอายังครับหายยังหัวปวดโอเคนะชัดเจนนะไม่มีใครบังคับให้พูดนะค่ะเพราะเป็นความรู้สึกตรงเมื่อกี้นี้นะฮะที่ผมประเมินได้ยินเสียงลูกว่าการแพทย์เขาปฏิเสธแล้วแปลว่าง่ายๆคือไปหาที่ตายเองนั่นเองเขาหมดแล้วไปหาทางอื่นเถอะประมาณนั้นเพราะว่าเริ่มต้นเขาใช้คำพูดว่า 50% ใช่ไหมครับต่อมาผู้ใช้บริการมาตลอดเหลือแค่ 10% โอเคไหมครับแปลว่าผมที่บอกว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเหลือแค่ 10% แปลว่าไม่รับรองไม่ง่ายคือไปหาที่ตายเองโดยบรรยายเขาพูดยังไม่ได้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปฟังก่อนผมฟังคุณมาตลอดผมสรุปแล้วมันตรงกันไหมโอเคนะผมเป็นนักสรุปชั้นยอดนะให้ดูผมเป็นคนฟังคนอย่างชั้นยอดนะโอเคนะเอาหลักกลับมาที่นั่นเองเมื่อกี้ถ้าผมพูดรุนแรงกับลูกบอกว่าคงได้รับอภัยเช่นไปหาที่ตายเองไม่มีทางเลือกแล้วลุงงอกช่วยชีวิตคุณเอาคำนี้มาเป็นพื้นฐานว่าจะได้ไหมเป็นคำถามอยู่อนาคตเป็นคำตอบผมรู้ดีว่าคุณรักลูกคุณมากจากนี่ถึงบ้านคุณประมาณ30 กิโลมอเตอร์ไซค์บึ้นๆเนี่ยคุณก็ยังฟันฝ่ามาโอเคนะขอให้ความรักตรงนี้จงเข้าใจตลอดเวลาและจะรู้ว่าคุณได้ลูกกลับคืนมาแล้วคุณจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเวลาผมทำหน้าที่เต็มร้อยไหมครับวันที่ผ่านมาเมื่อคราวที่แล้วผมไม่ได้ทำหน้าที่เต็มร้อยดูเหมือนว่าผมจะไม่พอใจจะรับเลยซ้ำไปเพราะเป็นวันหยุดของผมแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะคุณมาถึงที่แล้วนั่นคือลุงหงอตัวจริงเสียงจริงน้องนั่นไปคิดเองนะค่ะเข้าใจไหมพอเนาะประเมินตัวเองปวดหัวบ่อยมากไหมเบามากไหมก็หลงเหลืออยู่ไหมครับคือมันจะเป็นช่วงเดี๋ยวนี้ไม่เอาอ๋ออดีตไม่ต้องพูดแล้วเอาเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ไม่ค่ะไม่หลงเหลือนะพอเพราะถ้าพูดอดีตถือว่าคุณจบไม่เป็นเป็นคนจบให้เป็นผ่านมาแล้วเป็นข้อมูลผมเป็นคนที่ฟังข้อมูลถี่ยิบบอกให้ทราบไว้ถ้าพูดรอบสองเป๋แล้วมาดิสคัทกันตรงนี้เลยแล้วก็ตัดสินตรงนี้เลยแล้วก็พูดเรื่องใหม่จำครับนี่คือลุงออกตัวจริงจำแม่นๆโอเคนะเอาละโอ้โหเป็นตั้ง10 ปีไม่น่าก็คืออยากหายปวดเนาะหายไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็สัก80อะค่ะ80%ก็โอเคใช้ได้ทีเดียวแล้วครับลุงงอค่ะลืมไปว่าหนูเวลายืนมากๆแล้วหนูจะยืนไม่ค่อยได้ข้อขามันจะปวดเนี่ยกำลังเหยียบหลังเท้าให้ตลอดเวลานั่นเนี่ยตั้งแต่คุณนั่งผมเหยียบไว้ตลอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแปลว่าผมต้องรู้อะไรบางอย่างในตัวคุณแน่นอนผมจึงสัมผัสร่างได้ค่ะนะครับสังเกตให้ดีนะนี่คือสิ่งที่คุณได้กลับคืนไปผมยังมีความสามารถสูงบอกให้รู้กันนะครับพูดเต็มปากผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงเรียกคุณพี่ดาเองค่ะโอเคลองวิ่งเลยครับอ่ะวิ่งก็ได้อ่ะปืดๆเลยครับมันจะได้รู้ชัดเลยเป็นไงต่างจากเดิมไหมครับนั่นแหละคือลุงงอกนะ
ผลสุดท้ายคือลงหมอกเพราะฉะนั้นทุกคำพูดติดตามออฟเฟสค่ะผมพูดทุกคำผมสอนเด็กทุกคำพูดผู้ใหญ่จะสอนเด็กมันเด็กดูสบายมากรับรองว่าเด็กไม่เสียคนแน่นอนเขาจะได้ความคิดจากผมเขาจะได้เองให้เขาดูให้เขาฟังเขาจะมีความคิดของเขาเองเด็กผมพยายามสอนใส่นั้นให้ทุกคำคนที่ฟังอะไรต่างๆเขาจะเล่นเด็กคนโอเคจบครับไป